กันไปประมาณ3อาทิตย์หายไปที่ไหนลืมวิธีไลค์กันเลยต้องกลับมาเซ็ตกันนานเลยนะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการคุยออกทะเลนะครับตอนนี้เป็นซีซั่น2ละเข้าสู่ปี2019จริงๆก็ไม่ค่อยอยากนับว่าเป็นซีซั่น2เท่าไหร่เพราะว่าเราหยุดพักไปแล้วก็มาทำต่อแล้วกันนะฮะก็ยังมีเรื่องที่เราจะต้องพูดมีเรื่องให้พูดคุยกันอีกใช่จริงๆเรื่องใต้น้ำใช่ใช่ใต้น้ำเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่จะต้องให้คุยจะต้องให้ย้ำเตือนกันอีกเยอะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับสวัสดีเจี๊ยบนะฮะสวัสดีครับแล้วก็ยังไงท่านผู้ชมเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคจะได้มีติดตามกันไปนานๆครับผมแล้ววันนี้คู่หูดูโอเราอีกคนไปไหนได้ข่าวว่าติดปลาบึกอยู่ไปเที่ยวกับปลาบึกอยู่ติดปลาบึกอยู่แถวภูเก็ตมั้งผมไม่แน่ใจมีสัญญาหรือยังนะถ้าเข้ามาทันก็มานะฮะถ้ามาไม่ทันก็แสดงว่าเรือกำลังเข้าฝั่งใช่ถ้าพี่นัทเข้ามาทักทายกันได้ก็เข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้นะพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับนัทเต้สวัสดีครับสวัสดีครับบาสอ้าวพี่บาสมาด้วยเหรอนี่ไงโอเคคนละบาสคนละบาสอ๋อครับผมก็วันนี้ช่วงนี้มีอะไรอัปเดตบ้างในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราห่างหายกันไปก็จริงๆช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของปลาบึกเลยนะไฮซีซั่นไฮซีซั่นมันก็เลยแบบค่อนข้างจะเงียบๆไปนิดนึงจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเหมือนว่ามันจะต้องมีทริปออกไปดำน้ำกันใช่เพราะมันเป็นช่วงปีใหม่แล้วก็ผมว่าช่วงปีใหม่ยังได้ดำเนาะแล้วก็มาเบรกไปอาทิตย์นึงเพราะว่าปลาบึกนี่แหละปลาบึกเข้าเนาะก็สักครู่นะครับแก้ไขเรื่องซาวด์นิดนึงโอเคเรียบร้อยอย่างทีมงานเรียบร้อยก็วันนี้เรากลับมาอยู่ที่ Prodive Imaging นะครับเป็นห้องส่งของเราก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมในห้องส่งด้วยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมหรือสวัสดีถ้าใครดูย้อนหลังสวัสดีครับมีปัญหาเรื่องซาวด์นิดหน่อยมีเสียงแสบตอนนี้ก็ทีมงานกำลังช่วยกันเซตอยู่เนาะถ้ามีปัญหาเรื่องภาพเรื่องเสียงอะไรที่มันไม่ดีก็แนะนำเข้ามาครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเขาจัดการให้ก็ต้องขอบคุณทีมงานจากเทคนิคกรุงเทพด้วยนะครับที่วันนี้พวกเรามาไลฟ์กันเนาะต่อแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะมีอัปเดตมีเรื่องปลาบึกแล้วก็ช่วงนี้เห็นข่าวเต่ามะเฟืองขึ้นที่พังงาตัวที่3แล้วใช่ไหมผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันเพราะเขาวัดขนาดวัดอะไรมาใบพุงใบเท่ากันหมดเลยเดี๋ยวนะไข่อ๋อไข่มันวางซ้ำได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าเต่าตัวนึงมันจะวางซ้ำได้หลายทีที่เดิมเรื่อยๆประมาณสัก 4-5 รอบอะผมไม่แน่ใจทางเจ้าที่วันนี้ก็ไปขุดขึ้นมาแล้วขุดขึ้นมาเพื่อเอาไปฝังแล้วก็ไปบุกเพาะกันต่อไปนะย้ายที่ไปทำสถานที่ให้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยนะใช่นะทะเลไทยก็ดีขึ้นเยอะมากก็ฝากพวกเราทุกคนละกันที่ไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพใต้น้ำหรือว่าเป็นนักดำน้ำเที่ยวเล่นสันทนาการต่างๆนะฮะจริงๆถ้าช่างภาพนักถ่ายภาพใต้น้ำนี่น่าจะยิ่งแบบช่วยกันอนุรักษ์เยอะเพราะเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่มันสวยงามต้องการคืนมาใช่จริงๆบ้านเรามีอยู่แล้วแหละนะครับผมแล้วก็อาจจะช่วยเป็นหูเป็นตากันสักหน่อยว่าอาจจะมีแบบนักท่องเที่ยวที่เขาไม่ทราบเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยบางทียังมีอยู่นะพวกขุดไข่เต่ากินน่ะเอ้ยอันนี้เขาอย่างนี้เลยนะไอ้ล่าสุดอ่ะเหมือนตอนที่วางครั้งที่2ครั้งที่3อ่ะบอกมันจะมีคนมาจ้องจะมาขโมยนะเขาจะไปขายใช่เขาบอกได้ราคาดีผมก็ไม่รู้จะกินมันอร่อยตรงไหนกินไข่ไก่ดีก็ดีอยู่แล้วนี่ไงกินไข่เต่าทอดก็ได้เม็ดละ2บาทนะพวกเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับนะฮะก็เรื่องของเราวันนี้เป็นมีคำถามมาเลยนะเนี่ยยังไม่ทันแล้วไม่ทันเลยเดี๋ยวจะตอบให้นะครับพุตเตอร์กล้องมิลเลอร์เลสควรตั้งไว้บาลานซ์ยังไงดีครับในทะเลก็ตอบเลยไหมตอบเลยก็ได้ตอบเลยก็ได้เดี๋ยวเขาจะผ่านเลยไปแล้วเดี๋ยวสำหรับกล้องมิลเลอร์เลสนะครับก็ต้องดูว่ามันเป็นกล้องยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรมีไว้บาลานซ์ที่เป็นโหมดอันเดอร์วอเตอร์ไหมเพราะว่ากล้องสมัยนี้มันค่อนข้างจะฉลาดแล้วก็ครอบคลุมทั้งในเรื่องการตั้งไว้บาลานซ์ทั้งบนบกทั้งใต้น้ำแล้วนะครับถ้าใช้ไว้บาลานซ์แบบอันเดอร์วอเตอร์ก็ผมคาดว่าน่าจะใช้ได้ดีพอสมควรแต่ถ้าเรายังไม่พอใจเราสามารถตั้งคัสตอมไว้บาลานซ์ได้ครับคัสตอมไว้บาลานซ์ก็คือการที่เราทำไว้บาลานซ์ใต้สภาพแสงณขนาดนั้นให้มันเปลี่ยนเป็นสีขาวโดยแท้จริงนะครับครับจ้าโอเคโอเป็น DM10 Mark 3โอ
อ๋อก็ถ้าเป็นโอลิมปัสนะก็ใช้ที่เป็นอันเดอร์วอเตอร์ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ชอบจริงๆอยากได้สีที่มันคัสตอมกว่านี้มันก็จะมีเข้าไปเซตค่าคัสตอมไปบาลานซ์เราสามารถเซตคัสตอมไปบาลานซ์ได้หรือเราจะใช้เป็นอันเดอร์วอเตอร์แล้วก็ไปจูนสีทีนึงก็ได้ไปชิปสีเรียกชิปสีก็ได้ได้เป็นทั้งเป็นมาเจนต้าได้ทั้งไครแอนได้ทั้งมีเลดกับเยลโล่และเลดกระบูอ่าใช่ๆเราก็เติมอาจจะเติมสีฟ้าไปหรือว่าเติมสีแดงไปแล้วแต่เราจะ create สีนั้นขึ้นมานะฮะแล้วก็หลักๆก็แนะนำว่าก็ถ่ายเป็นรอเผื่อไว้ว่าเราเผื่อต้องมาจูนอีกนิดนึงทีหลังเพราะบางทีมันอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวแหละนะฮะหรือแบบเราจูนมาทีนึงไปถ่ายสภาวะแสงนึงจูนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยจูนไม่ทันใช่ผมก็เป็นอย่างนั้นบ่อยๆบางทีเช่นสัตว์ใหญ่มาเงี้ยเราดำน้ำอยู่ที่สักประมาณ15เมตรโอ้สัตว์ใหญ่มาข้างบน5เมตรต้องรีบตีขึ้นไปพอตีขึ้นไปเปลี่ยนไว้บาลานซ์ไม่ทันภาพถ่ายมันก็แน่ต้องถ่ายก่อนอะไรนะฮะโอเคก็โปรแกรมก็มีส่วนช่วยในการที่เราช่วยเราถ่ายรูปได้สีที่มันตรงมากยิ่งขึ้นครับผมเนาะเข้าเรื่องเราดีกว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันไลฟ์ครับแหมนะก็วันนี้ปลาบึกผ่านไปแล้วเข้าช่วงของพวกเราจะดำน้ำกันแล้วคือหลังปลาบึกเนี่ยผมเห็นทันทีเลยผ่านไปปุ๊บออกเรือเลยเออใช่เรือที่แบบอยากออกเต็มที่แล้วเอ๊ะไม่รู้พี่นัทนี่แกออกอันดามันช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยใช่ใช่รู้สึกพี่นัทจะมีลงรูปไหนๆเอาขึ้นมาเอาขึ้นหน่อยดูหน่อยนะเอาขึ้นหน่อยเห็นแกลงรูปอันดามันไว้ไม่รู้น้ำเป็นยังไงสวยงามมากฮะอันดามันครับน้ำอาจจะขุ่นเล็กๆนะแต่ว่าผมว่าก็โอเคอยู่ก็ออกเขียวนิดนึงก็อาจจะเป็นว่าด้วยสภาวะแสงใช่สภาวะน้ำของเพราะว่าน้ำมันโดนพายุมาเพราะฉะนั้นตะกอนข้างล่างหรือว่าทรายข้างล่างมันก็จะถูกพัดตีขึ้นมาชัดเลยว่าตะกอนค่อนข้างจะเยอะแต่พี่ภาพอันนี้พี่นัทแกถ่ายได้ดีเลยนะไม่ถ่ายติดเห็นตะกอนน้อยมากๆโอเคน่าจะลงได้ไม่เยอะตอนนี้สัญญาไม่ค่อยมีสัญญาไม่ค่อยมีติดตามอยู่บนเรือก็ประมาณนี้ถ้าเกิดยังไงลองดูภาพของถ้าลองเข้าไปติดตามของพี่นัทได้ว่าเขาลงออกมาเป็นไงแกน่าจะถ้าแกมีสัญญาแกจะรายงานเรื่อยๆนะฮะนะฮะโอเคก็ตอนนี้เรือก็ออกกันหมดแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติใช่นะครับพวกเราก็เตรียมตัวไปดำน้ำกันอันมาเต็มที่เลยอันมาเต็มที่ผมเห็นหลายทริปก็ยกเลิกไปเนาะก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะครับก็เราก็ต้องพยายามทำตัวให้อยู่ในกรอบนะบางทีถ้ามันดำไม่ได้จริงๆก็อย่าไปวีเรือก็เลยอย่าไปเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของท่านเองนะครับปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าโอกาสเรายังมีเสมอนะตามหัวข้อวันนี้พวกเรามาคุยกันเรื่องเปิดกระเป๋าดู housing ก็คืองี้คือช่วงนี้ก็ลูกค้าก็มาซื้อของเยอะใช่ไหมเขาก็จะชอบแบบให้แนะนำกระเป๋าให้หน่อยก็จะจัดของไปอย่างนู้นอย่างนี้ยังไงผมก็ด้วยที่เราก็ไม่ได้ใช้ของเยอะอะไรเงี้ยเราก็แนะนำไปเท่าที่แนะนำได้นะแต่บางทีก็จะมีแบบคนที่เขาใช้ของเยอะมากแล้วเขาจะขนของเอ้ยเราจะโหลดดีไหมหรือว่าไอ้นี่มันควรโหลดดีหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะแตกไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนถึงขนาดไม่กล้าโหลดอะไรเลยแบกทุกอย่างขึ้นเครื่องก็มันเดี๋ยวนี้อาจจะลำบากเนาะเพราะว่าทางสายการบินก็เริ่มมีห้างมีนู่นมีนี่กันเยอะขึ้นก็เลยเนี่ยต้องปรึกษาพี่ตี้เพราะพี่ตี้เนี่ยค่อนข้างจะแบกของแล้วเดินทางกันเยอะปีที่แล้วผมเดินทางขึ้นเครื่องประมาณสักเกือบ30ทริปอะฮะยิ่งแบก DSLR ใส่ housing ด้วยเนี่ยผมก็ตามความรู้สึกผมก็จินตนาการโอ้แค่เราแบกกล้องไปถ่ายเฉยๆยังลำบากเลยอันนี้ต้องเอา housing ไปด้วยเอาพอร์ตไปด้วยครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีพวกอุปกรณ์มีโดมมีไฟมีสโตรบมีอัคเซสซอรี่ต่างๆนี่ยังไม่รวมชุดดำน้ำอีกนะใช่ขนยังไงอ่ะก็วันนี้เราเปิดกระเป๋าดูกันแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเปิดกระเป๋าการดำน้ำเนี่ยสำหรับผมมันก็มีอยู่สองสถานที่สถานที่แรกก็คือในไทยที่เราขับรถไปได้หรือว่าที่เราขึ้นเครื่องไปมี2แบบเท่านั้นถ้าขับรถไปได้เนี่ยผมพยายามจัดเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าเลยก็คือผมใส่ชุดพร้อมกล้องใช่ไหมไม่ใช่ไหมใส่ชุดเฮาสิ่งสิอ๋อผมก็นึกว่าใส่เวสสูทไม่ใส่เวสสูทขับรถไปอันนี้มันก็ตำรวจจับกลางทางแน่นอนโดยทั่วไปถ้าผมขับรถไปได้เนี่ยเช่นถ้าไปแสมสารไปชุมพรหรือว่าไปเกาะช้างหรือแม้กระทั่งบางทีไปอันดามันก็ตามถ้าเราขับรถไปเนี่ยผมประกอบกล้องไปเลยครับประกอบเฮาสิ่งไปเลยแล้วกล้องเราค่อยไปยัดบนเรือ นะฮะมันก็จะช่วยลดภาระเรื่องการแพ็คกระเป๋าเรื่องการเตรียมตัวหน้างานได้ไ
ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเราต้องขึ้นเครื่องบินไปล่ะซึ่งเครื่องบินมีข้อห้ามข้อจำกัดเยอะแยะมากมายมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของขนาดขนาดใช่จำนวนนะหรือว่าจะเป็นขนาดมิลลิแอมของแบตเตอรี่ที่เราพกไปนะวันนี้เราก็มาดูกันว่ากระเป๋าที่เราจะจัดไปเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีข้อห้ามอะไรยังไงรวมไปถึงตอนท้ายเนี่ยอาจจะมีถ้าเวลาพอนะเราก็อาจจะมีถึงเวลาการดูแลหลังจากกลับจากทริปแล้วนะครับถ้าเวลาพอเนาะโอเคครับวันนี้ผมมีกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์มาอันนี้กระเป๋าพี่ตี้เองเลยเนี่ยมาดูตรงนี้เลยครับโอเคครับสวิตช์จังเดี๋ยวผมสวิตช์ให้อันนี้ก็เป็นกระเป๋าสำหรับเดินทางขึ้นเครื่องที่ผมจะไปออกทริปดำน้ำนะครับโดยกระเป๋าใบนี้ก็เป็นของ Pelican ไซส์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าไซส์ของเขาจะมีขนาดที่ฟิกซ์พอดีในการที่จะเอาขึ้นเครื่องได้ซึ่งขนาดเท่าไหร่ผมจำไม่ค่อยได้แต่ว่าโดยสเปคของกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีบอกไว้อยู่แล้วว่าเป็นไซส์แบบ carry on นะครับโดยกระเป๋าอันนี้ผมก็จะขึ้นเครื่องเป็นบางครั้งหรือบางครั้งผมก็อาจจะโหลดข้างในกระเป๋ามีอะไรบ้างอันนี้เป็น hard case นะครับ hard case ก็ป้องกันการตกกระแทกอ่ะบอกก่อนคือพี่ตี้เนี่ยเป็นช่างภาพที่ใช้กล้อง DSLR ตัวใหญ่นี่ค่อยนะ50ฉะนั้นอุปกรณ์มันจะเยอะมากกระเป๋ามันก็จะใหญ่ตามขึ้นไปด้วยของมันก็จะเยอะตามขึ้นไปด้วยรวมทั้งไหนจะมาโครไหนจะไวด์แองเกิลไหนจะถ่ายวิดีโอนะครับในกระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีอันนี้ก่อนเลยจากที่เห็นหลักๆอันนี้ก็จะเป็นอาร์ม2อันอาร์ม2อันนะครับเห็นมั้ยน่ะจออยู่ใช้ตอนนี้เนาะโอเคชัดอยู่มีอาร์ม2อันมีผ้าเช็ดเลนในผ้าเช็ดเลนเนี่ยผมก็จะมีสเลตอยู่2ชิ้นครับผมชิ้นหนึ่งเป็นสีขาวเอาไว้ทำคัสตอมไว้บนร้านใต้น้ำอย่างที่ที่มีคุณเติ้ลถามไปก็อาจจะพวกนี้ไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ช่วยผมได้เยอะเลยไม่ต้องอันใหญ่มากพกใส่กระเป๋ากางเกงไปนะฮะอันที่2เป็นสเลตอีกอันนึงอันนี้คืออะไรผมเพิ่งเคยเห็นอ้าวสเลตไงฮะสเลตเอาไว้เขียนใต้น้ำแต่ว่าผมเอามาโมดิฟายเอาสติกเกอร์ที่มันเป็นวิงวิงเนี่ยมาติดแล้วก็เอาไว้ถ่ายสำหรับเป็นฉากหลังของการถ่ายมาโครซึ่งการถ่ายมาโครก็มีหลายแบบมีทั้งการถ่ายฉากหลังดำบางทีอาจจะเอาฉากหลังดำอันนี้ไปไว้นะฮะหรือว่าเราอยากให้ภาพดูฟุ้งฟิ้งเราก็เอาฉากหลังที่เป็นวิงวิงเห็นไหมคิดมาก่อนเลยนะมันวิงวิงนะครับก็ช่วยได้อันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดเลนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นกล้องถ่ายรูปนะฮะอันนี้ก็เป็น Nikon D850 อันนี้ก็เป็นกล้องขนาดก็จะเห็นก็จะมีเลนส์ต่างๆโดยการถ่ายใต้น้ำเนี่ยเราก็ใช้เลนส์อยู่2ประเภทประเภทแรกก็จะเป็น Wide Angle Wide Angle ผมใช้เลนส์85มิลครับเป็นเลนส์ Fish Eye แล้วผมก็จะประกอบเขาเรียกว่าอะไรนะซูมเกียร์ไปเลยเกียร์หรือเฟืองเกียร์เพื่อจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่นะครับมันก็จะซูมได้โดยผ่านตัวเฟืองตัวนี้นะครับผมอันถัดมาก็เป็นเลนส์มาโครตัวนี้เป็นเลนส์มาโครขนาด105มิลเป็นเลนส์มาโครมีพอร์ตต่างๆพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ตมาโครแล้วก็มีเอ็กสเทนชั่นลิงอะไรต่างๆผมก็ประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะสังเกตว่าแค่พอร์ตนี้ก็ใหญ่เท่าซิงใหญ่มากแล้วเนาะส่วนอีกอันนึงเป็นพอร์ตสำหรับ wide angle เขาเรียกว่าโดมเป็นโดมพอร์ตนะครับผมไม่ได้เอามาในวันนี้เพราะมันใหญ่ตั้ง200มิลก็ประมาณเกือบ8นิ้วถึง9นิ้วใช่เพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้เก็บไว้ในกระเป๋าอุปกรณ์ผมจะเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้านะครับแล้วก็สะพายขึ้นเครื่องไปเนาะถัดมาก็จะมีปกติเสื้อผ้าเนี่ยอ๋อเพราะว่าเวลาเราไปดำน้ำเราใช้เสื้อผ้าน้อยเราใช้เสื้อผ้าน้อยใช้อาจจะเป็นเป้เล็กอะไรก็เป็นเป้เล็กแล้วก็มีเสื้อผ้าวางไว้อยู่ข้างล่างข้างบนผมก็เอาโดมวางไว้นะครับแล้วก็จะมีพวกสโตรบอะไรต่างๆสโตรบ2ตัวนะครับมีสโตรบ2ตัวนะครับเนาะมีเลนส์สำหรับมาโครต่างๆอันนี้ก็เป็นเลนส์เสริมเป็นเลนส์เสริมมาโครแล้วมันไม่พอบางทีมันยังใหญ่ไม่พอมันเพราะบางทีเราถ่ายตัวเล็กมากๆเราก็จะเอาเลนส์มาโครพวกนี้เอามาต่อเสริมนะครับใส่เข้าไปได้ตัวนี้ก็จะเป็นไอนอนบวก6กับไอนอนบวก10 11 11 11 1511 11โอเคเนาะมีไฟสำหรับถ่ายวิดีโอ2ตัวแบบเยอะมากเลยไฟสำหรับถ่ายวิดีโอผมต้องใส่บลูฟิลเตอร์ไว้ด้านหน้าเลยเพื่อจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่นะครับผมมีเทคนิคนิดนึงสำหรับใครที่ใช้ไฟวิดีโอได้นะไฟต่างๆเนี่ยไฟต่างๆมันสามารถใหญ่ใส่แบตได้ก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับชาร์จให้เต็มก่อนออกจากบ้านนะไม่ต้องกลัวมันเปิดกลางทางก็นั่นไงผมถึงต้อง
กลับด้านแบ่งไว้จริงๆแบตเตอรี่มันควรจะอยู่ในลักษณะนี้ครับมันจะเป็นขั้วทองแดงเพื่อมาคอนแทคกับด้านหัวไฟนะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ผมใช้วิธีกลับแบตไว้เพื่อป้องกันการเปิดเองของปุ่มเพราะถ้ามันเปิดเองเนี่ยมันก็อาจจะชิบหายได้นะครับไฟอาจจะไหม้ได้คือไอ้ไฟพวกเนี้ยมันร้อนมากมันร้อนถ้ามันร้อนไออย่างตัวนี้6000ลูเมนมันเปิดทิ้งไว้นี่คือมันทำพวกค่าไหม้ได้เลยนะเอาง่ายๆเนี่ยเอามาฉายลงโต๊ะอย่างเงี้ยไหม้เลยนะฮะก็ต้องระวังสำหรับคนที่ใช้ไฟใต้น้ำประเภทต่างๆนะครับนอกนั้นก็จะมีพวกวิวไฟเดอร์ต่างๆมีกระป๋องสำหรับเซอร์วิสโอลิงไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนกรีซโอลิงสำรองสำหรับสโตรบอะไรต่างๆนะครับแบตเตอรี่สำรองของกล้องเนาะแล้วก็มีแบตเตอรี่สำหรับสโตรบเป็นฐาน AA ธรรมดานะครับโดยมากผมจะพกไป16ก้อนสำหรับสโตรบ2ตัว2ชุด2ชุดชุดสโตรบผมจะใช้วันนึงเนี่ยชุดนึงพอหมดวันผมก็เปลี่ยนเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาช้านะครับแล้วก็จะมีอันนี้ตลับใส่การ์ดตลับใส่การ์ดนะครับก็จะเป็นพวกการ์ดอะไรต่างๆเนาะหมดแล้วแล้วก็มีสนูดสำหรับไฟที่เป็นอะเซสซอรี่ที่เหลือก็เป็นอะเซสซอรี่ทั่วไปเรายังไม่มีเฮาสิ่งเลยอันนี้ผมก็จะเอาไว้ใส่พวกแบตเตอรี่สำหรับเฮาสิ่งที่มันจะเป็นตัวเซนเซอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกสายไฟเบอร์ออปติกคือง่ายๆอะไรที่เป็นแบตเอาขึ้นได้หมดแบตเตอรี่เราต้องพกติดตัวขึ้นครับใส่กระเป๋าไม่ได้นะครับห้ามโหลดนะเดี๋ยวห้ามโหลดเขาตีกระเป๋ากลับนี่ร้องไห้ใช่เนาะนะฮะก็จะประมาณก็จะประมาณนี้แต่เรายังไม่มีเอาซิ่งยังไม่มีเอาซิ่งเลยนะมีแค่พอร์ตตัวแค่นี้เลยใช่ก็ทำไงผมว่ากระเป๋าใบนึงก็ไอ้นี่แล้วนะกระเป๋าใบนี้ผมเอาขึ้นเครื่องไหมต้องดูสายการบินด้วยครับต้องดูสายการบินทั่วไปเอาทั่วไปครับทั่วไปโดยไซส์ของกระเป๋าเนี่ยมันสามารถถือขึ้นเครื่องได้ครับแต่ที่เขาไม่ให้เอาขึ้นเครื่องก็เพราะว่าน้ำหนักมันเกิน7กิโลครับอ๋อไม่สามารถเกินแน่ๆมันเกินแน่ๆใบนี้ประมาณสัก10โลถ้าเขาให้เอาขึ้นผมก็ถือขึ้นผมจะได้ไม่ต้องเสียก็เดินไปเลยก็เดินขึ้นไปเลยแต่ถ้าใครไม่ชัวร์ถ้าใครไม่ชัวร์ผมแนะนำครับให้ซื้อน้ำหนักสำหรับกระเป๋าใบนี้แล้วก็แพ็คให้ดีฮะแล้วก็แพ็คให้ดีไปโหลดที่หน้าเคาน์เตอร์ครับแต่ว่าบอกเขาว่าเราจะถือไปส่งที่หน้าเครื่องที่หน้าประตูอันนี้เพิ่งทราบยังไงครับในโดยปกติถ้าเราก็โหลดแล้วก็มันก็เป็นเทรลโหลดเราใต้เครื่องไปเราไม่ส่งสายพานไม่ส่งสายพานเราลากไปส่งให้แอร์โฮสเตสที่หน้าเครื่องครับเขาจะเอากระเป๋าของเราเนี่ยไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแต่ว่าเป็นการซื้อน้ำหนักเอาเหมือนแบบพวกที่เขาจักรยานขึ้นไปป่ะใช่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 ไหมก็คือน้ำหนักขนขึ้นเครื่องไปแทนถ้าดูง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่ที่มีรถเข็นลูกมาด้วยครับโดยมากเขาก็จะไม่โหลดขึ้นสายพานเขาจะเอารถเข็นเนี่ยไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าเก็บนะครับก็ปลอดภัยกว่าก็ปลอดภัยกว่ามันก็ไปอัดกันอยู่ข้างล่างเพราะแน่นอนครับถ้าอุปกรณ์คุณขนาดนี้เนี่ยคุณเดินผ่านเคาน์เตอร์มาแล้วเช็คอินอะไรเรียบร้อยไปถึงหน้าประตูเสร็จแอร์โฮสเตสบอกขึ้นไม่ได้ค่ะคุณเบื่อเลยนะผมเคยทีนึงครับซึ่งก็รู้ตัวเองแหละว่าผิดไปที่อินโดนีเซียกลับคนเดียวแล้วก็ถือกระเป๋าอันเนี้ยขึ้นเครื่องแอร์โฮสเตสบอกขึ้นไม่ได้ค่ะอ้าวทำไงแล้วกูจะกลับบ้านยังไงกระเป๋ากูทำยังไงใช่ไหมฮะก็ต้องระวังเรื่องนี้ให้แล้วตอนนั้นอย่างไรทำไงผมก็มีวิธีนิดหน่อยก็คือเราเปิดกระเป๋าให้เขาดูแล้วก็อธิบายให้เขาฟังด้วยความใจเย็นนะครับว่าอุปกรณ์อย่าไปล้อโดนใช่ถ้าล้อโดนเขาจะยิ่งแบบพอโมโหเราแล้วเขาจะไม่คุยกับเราเลยนะครับถ้าเขาไม่คุยกับเราแล้วเขาไปเรียกผู้ใหญ่มาคุยเนี่ยเราจะไม่สามารถเถียงกับเขาได้เลยนะครับเราก็อธิบายกับเขาดีๆว่ามันเป็นอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปซึ่งมันมีราคาสูงแล้วก็สามารถสูญหายได้เพราะถ้ามันสูญหายออกมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบกระเป๋าให้เรามูลค่าข้างในมันหลายแสนอยู่มูลค่าข้างในมันหลายแสนเนาะก็ดีก็เป็นแบบนี่ผมเพิ่งทราบนะว่ามันมีการโหลดเป็นการโหลดหน้าเครื่องเขาเรียกโหลดหน้าเครื่องอย่างนี้อย่างก่อนหน้านี้เห็นมันมีแบบคนเอากีตาร์ไปโดดใต้นั่นแหละครับใส่ไฟใจอะไรสุดท้ายก็หักอยู่ดีแน่นอนแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ที่ดีนะครับยอมจ่ายเพิ่มซะหน่อยยอมจ่ายเพิ่มซะหน่อยดีกว่าของคุณเสียเพราะอุปกรณ์เราซื้อมามันแพงแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปถึงหน้าทริปแล้วอ่ะแล้วอุปกรณ์เราแตกหักเสียหายอ่ะทริปเราก็มันไม่สนุกแล้วก็เสียไปอีกนะโอเค
เปอ่าก็เยอะนะหมดไป1กระเป๋าอันนี้กระเป๋าแรกในกระเป๋าแรกกระเป๋าแรกกระเป๋าแรกนะกระเป๋าที่2ผมอยู่ไหนอันนี้ไอ้ช่ะมาถึงอันนี้ก็เป็นกระเป๋าใบที่2ที่ผมจำเป็นจะต้องถือขึ้นเครื่องเป็นกระเป๋ากระติกสำหรับกระเป๋าสะพายข้างผมก็เอามาดัดแปลงนิดหน่อยโดยถอดแผ่นกั้นด้านในโดยปกติกระเป๋าพวกนี้มันจะมีไอ้มีแผ่นกั้นกั้นเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งให้เราปรับได้ใช่ผมก็ถอดออกครับผมก็เอาใส่เฮาซิ่งของผมแทนแล้วก็ขนาดไซส์กำลังพอดีกับเฮาซิ่งเลยอ๋อพอดีมากเลยนะอันนี้พอดีเลยแต่ว่าผมก็มาเสริมอีกนิดหน่อยโดยการหาโฟมเนี่ยเอามากั้นไม่ให้มันขยับไปเยอะมากเกินไปเนาะกว้างใหญ่พอดีเลยเฮาซิ่งข้างในมันก็จะมีตัวสูบแวคคุ้มก็คืออันไหนที่มันแบบไม่ได้มีน้ำหนักมากก็ใส่ใช่ใช่อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นโรเวอร์สำหรับทำความสะอาดพวกกล้องหรือว่าข้างในเฮาซิ่งต่างๆต้องระวังด้วยเฮาซิ่งของเราเนี่ยพยายามอย่าให้มันมีฝุ่นด้านในเพราะว่าถ้ามันมีฝุ่นเนี่ยแล้วมันลงบังอยู่หน้าเลนส์เนี่ยมันก็ภาพออกมาก็ไม่โอเคเนาะโอเคนอกเหนือจากนั้นโอริงสำรองโอริงผมก็จะมีโอริง2ชุดครับเป็นใช้จริงอันนึงสำรองอันนึงถ้าพี่ตี้ถอดออกปกติบางคนก็จะใส่ขึ้นไปไม่ควรคืออย่างนี้ครับพอขึ้นเครื่องเนี่ยแรงดันมันเยอะพอแรงดันมันเยอะมันก็บีบโอริงอยู่ตลอดเวลามันอาจจะเสียรูปเสียทรงได้แล้วก็ถ้าเราใส่โอริงไปเลยเนี่ยพอไปเปิดที่บนเรือเนี่ยมันก็จะเปิดไม่ออกแรงดันมันเยอะอ๋อเปิดยากนะเพราะเหมือนกับเราเจอแรงดันความกดต่ำแล้วก็เจอพอลงมาครับมันก็ขยายตัวโดยผมก็จะเก็บใส่ถุงซิปไว้กรีซให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่ติดกันไม่เหนียวติดกันเนาะข้อแนะนำที่ดีหน่อยแล้วกระเป๋าใบนี้เราก็สะพายติดตัวอยู่แล้วผมก็จะเก็บทั้งพาสปอร์ตพาสปอร์ตอะไรต่างๆแล้วก็กระเป๋าเงินสำหรับใส่เงินต่างประเทศโดยเฉพาะโอเคเนาะเท่านี้ครับก็ดีอันนี้ก็สองกระเป๋าพร้อมสำหรับเอ๊ะแต่มันก็ยังดูขาดไหมขาดไหมมันก็ยังดูไม่ขาดอีกครับน่าจะขาดอีกเยอะเลยโดยเฉพาะกล้องใหญ่โดยเฉพาะกล้องใหญ่พวกเยสโซอาร์จริงผมว่าถ้ามันเป็นคอมแพคไอ้เนี่ยเหลือเฟือเหลือเฟือครับก็คืออาจจะเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสใบหนึ่งหรืออาจจะเป็นกระเป๋าที่มันใหญ่นิดนึงมันใหญ่หรือว่าที่มันมีช่องที่มันมีคอนดิชั่นเพราะอันนั้นก็น่าจะโอเคแล้วก็อาจจะถ้ามันยังเหลืออีกนิดหน่อยก็กระเป๋าเป้สะพายไปก็ยังอยากขึ้นไปได้นะแต่ว่าอย่าลืมว่ากล้องดีเอสโซอาร์หรือว่ามิเรอร์เลสเนี่ยตัวกล้องกับเลนส์มันแยกกันเฮาซิ่งกับพอร์ตก็แยกกันเองเพราะนั้นอุปกรณ์มันก็เยอะตามไปด้วยยิ่งกล้องใหญ่เท่าไหร่อุปกรณ์มันก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นอ๋อแต่พี่ตี้จะไม่แบบว่าคือผมจะมองเห็นบางคนเอากล้องใส่เข้าไปเฮาซิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนักครับแล้วบางทีถ้าสมมติเราไปแล้วเราจะเป็นที่จะต้องใช้กล้องอ๋อมันเราก็เอาออกจากเฮาซิ่งไม่ได้อ่าแล้วจริงกล้องเนี่ยถ้ามันเป็นกล้องเล็กก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นกล้องใหญ่เนี่ยเราใส่เข้าไปในเพจของมันเนี่ยมันอาจจะหักได้เพราะว่าตัวกล้องมันก็มีน้ำหนักอ๋อเวลามันเหวี่ยงไปใช่เวลามันเหวี่ยงใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นคำรู้แล้วก็ทริคในการขึ้นเครื่องอีกนิดนึงก็คือพยายามขึ้นคนแรกๆครับกระเป๋าคุณใหญ่อย่าแบบชิลเยอะก็ได้กระเป๋าคุณใหญ่ผมเคยไปแล้วผมแบกกระเป๋ากล้องไปนี่แหละขึ้นไปถึงที่นั่นโอ้โหเต็มสองฝั่งเลยไม่รู้จะเดินไปไหนบางทีอ่ะมันเต็มถึงขนาดว่าแอร์เขาต้องแล้วมันจะมีไอ้ที่ช่องเก็บของแอร์นะบอกไม่ได้อันนี้ของแอร์ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเหมือนเอาไปวางวันไหนก็ไม่รู้เออวันไหนไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งดูอยู่ซึ่งไอ้หายอ่ะก็โอกาสหายก็มันก็คงไม่หายหรอกแต่ว่าต้องกังวลนะไม่หายแต่ถามว่าตอนลงมันมีใครหยิบก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่เพราะฉะนั้นก็ขึ้นคนแรกๆแล้วกันถ้าเป็นไปได้นะ Priority Seat ช่วยได้มั้ยแบบซื้อ Priority Seat ขอขึ้นไปก่อนอาจจะไม่ถึงขั้นPriority Seat หรอกครับก็อาจจะแบบซื้อตั๋วที่มันอยู่หน้าๆหน่อยอ๋อเข้าเร็วๆเข้าเร็วๆพยายามแบบเช็คอินเร็วๆอะไรอย่างงี้พยายามเช็คอินเร็วๆครับนะป่ะยังไม่หมดมันก็จะมีกระเป๋าอีกใบนึงแต่ว่าอันเนี้ยผมจะไม่ได้เอาขึ้นเครื่องอันเนี้ยผมจะแยกชิ้นไปโอเคอันนี้ด้านอันนี้ก็จะเป็นมีอันนี้นิดหน่อยมีอันนี้นิดหน่อยพวกอุปกรณ์ช่างอะไรต่างๆเนี่ยพวกหกเหลี่ยมพวกประแจพวกไขควงห้ามถือขึ้นเครื่องเด็ดขาดนะครับเออถือว่าเป็นยึดนะครับเขาถือว่าเป็นอาวุธนะใช่เขาถือว่าเป็นเขากลัวจะไปแกะชิ้นส่วนบนเครื่องบินไงอ๋อเหรออืมอยู่ดีก็แกะประตูแล้วก็เปิดอีกการนึงอีกการนึงที่บางประเทศเช่นฟิลิปปินส์ครับปักพ่วงขออันนั้นหน่อยได้ไหมอันนั้นอ่ะอ๋ออันนั้นอันนี้ปักพ่วง
บางแสงแน่นอนอยู่แล้วคนถ่ายรูปเวลาชาร์จของห้ามพกขึ้นเครื่องในบางสนามบินนะต้องเช็คด้วยต้องเช็คด้วยอย่างผมไปฟิลิปปินส์มาโดนยึดครับโดนยึดถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ก็ต้องเช็คดีๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพรุ่งนี้ผมจะใส่กระเป๋าเสื้อผ้าเอากระเป๋าโหลดไปเพราะว่ามันไม่ได้เอาไปใช้อะไรอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่เราไม่ได้ใช้เป็นเครื่องอยู่แล้วหรือว่ามันถ้าคุณอยากจะชาร์จมือถือก็ power bank ตัวนึงใช่ power bank สายpower bankเราไม่สามารถเอา power bank ขึ้นเครื่องได้ถ้ามันเกิน30,000 มิลลิแอมป์นะฮะ30,000 มิลลิแอมป์นะถ้าอยู่ในระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 เอาขึ้นได้2ตัวอันนี้เป็นกฎอันนี้เป็นกฎการบินกฎการบินเลยนะต่ำกว่า 20,000 จะเอาขึ้นกี่ตัวก็ได้กี่ตัวแบตเตอรี่ส่วนใหญ่แบตเตอรี่กล้องมันไม่เกินแล้วคุณจะยัดไปกี่10ตัวและส่วนใหญ่พวกแบตเตอรี่ไฟแต่แบตเตอรี่ไฟเนี่ยหรือว่าไอ้ถ่านพวกเนี้ยหรือว่าไอ้แบตเตอรี่กล้องเนี่ยควรจะต้องเอาพกติดตัวยาโหลดใต้เครื่องใช่เพราะเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องตรวจแล้วบางทีเขาดีดมันจะจังหวะที่คุณอยู่บนเครื่องแล้วคุณไม่รู้ใช่ใช่บายบายกระเป๋าไปนั้นมีอีกอันหนึ่งก็คือโดรนเคยทราบไหมว่าโดรนตัวโดรนกับตัวแบตเตอรี่เนี่ยต้องแยกกันโดรนอย่างนี้ถ้าสมมติเดี๋ยวนี้ถ้าบินในประเทศนะก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ถ้าบินต่างประเทศไปต่างประเทศต้องถอดออกจากตัวโดรนเพราะเขากลัวมันจะไปติดเครื่องมันจะติดภายในตอนที่เราขนขึ้นไปใช่ใช่ต้องถอดออกจากกันเพราะนั้นใครใช้โดรนอย่างผมเห็นหลายคนอ่ะไปออกเรือออกทริปเนี่ยแล้วพกโดรนไปด้วยเพราะว่าถ่ายภาพมันจะสวยก็ต้องศึกษาเรื่องกฎการบินด้วยนะครับก็ต้องดูขนาดแต่ส่วนใหญ่เวลาเราสมัครเล่นใช้ประจำทั่วไปมันก็แบตมันก็ไม่ใหญ่ของสำคัญมีแอปอะไรเงี้ยนะแต่มันจะมีแบตโดรนสำหรับใช้งานอันนึงก็ต้องดูถ้าเป็นแบบพวกเทคนิคเชียลจริงๆเนี่ยก็จะมีกระเป๋าใส่แบตขอโดยเฉพาะไปนะฮะผมก็เคยเห็นแบบทีมงานที่สนโดนกระเป๋าพิลิแกนนะมีแต่แบตใช่8ก้อนมั้งของผมกระติกใบนี้ผมเอาเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้พกไปแต่ว่าข้างในเนี่ยมันก็จะมีกล่องผมจะใส่กล่องอะไรเก็บไว้ให้เรียบร้อยหมดเลยอย่างอันนี้ผมก็จะเอาไว้เก็บพวกเครื่องชาร์จอะไรต่างๆสายมอแปลงอะไรต่างๆแยกให้มันเป็นสัดเป็นส่วนและถ้าสังเกตดูผมจะมีป้ายติดไว้ทุกอันเลยมีป้ายติดไว้ทุกอันต้องมานั่งหาและทุกครั้งเวลาผมเก็บของผมจะเก็บไว้ที่เดิมทุกครั้งไม่ว่าจะขนไปหรือว่าขนกลับเพราะไม่งั้นของมันเยอะครับไม่ว่าจะน็อตหัวบอลอาร์มเทรย์แคลมอะไรต่างๆอันนี้เวิร์กมากเลยถ้าเราเก็บไม่ตรงตามที่ของมันเราก็หามันไม่เจอผมบางทีก็เช็คของยากด้วยเช็คของยากด้วยเช่นบางทีเราอยู่บนเรือเนี่ยคนใช้อุปกรณ์เหมือนกันเนี่ยหลายคนเราอาจจะจําไม่ได้เราวางไว้ที่ไหนบ้างเพราะเรือเราก็อยู่ทั้งในห้องนอนอยู่ทั้งตรงห้องซาลูนอยู่ทั้งตรงที่กินข้าวหรือแม้กระทั่งอยู่ทั้งตรงไอ้ที่แพลตฟอร์มโดดน้ํางงไปหมดครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บกลับก็เก็บกลับเข้าให้เหมือนเดิมผมก็จะมีเขียนบอกไว้ว่าในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันสำคัญมากเลยนะจริงๆถ้าคนที่ประกอบเฮาสิ่งเองเนี่ยอย่างพวกอย่างเงี้ยมันจะมีพวกน็อตนู่นนี่นั่นบางคนไม่เอาไปนะไม่เอาไปหาบนเรือแล้วพอจะแกะไม่ได้ไม่ได้แล้วมันแบบบางทีมันเหมือนแค่สมมติจะแกะเฮาสิ่งออกมาจากเทรย์อะไรเงี้ยไม่ได้เอาที่ไขน็อตไปโอ้โหร้อนแล้วบางทีบนเรือมันก็ไม่มีไงแนะนำเลยครับว่าคนที่ถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยพกไปเลยชุดนึงควรจะเซอร์วิสการประกอบหรือว่าการเก็บการอะไรด้วยตัวเองเพราะว่าอย่างผมไปอุปกรณ์ชุดแบบนี้พอขึ้นไปเจอเฮ้ยพี่ป๊อกนะป๊อกเป็นโปรช่วยประกอบให้หน่อยครับแล้วถ้าพี่ป๊อกทำน้ำเข้าแล้วผมทำไงอ่ะก็สวยทั้งคุณสวยทั้งผมใช่ไหมครับนะจริงๆก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะประกอบให้คนอีกคนหนึ่งเพราะว่าเขาเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วผมจะรับผิดชอบเป็นไงเกิดน้ำเข้าเฮาซิ่งกล้องพังโอ้ยตัวละแสนคือหลายๆคนขึ้นเรือมาแล้วก็พี่ที่ประกอบให้หน่อยผมประกอบให้ครับแต่ว่าคุณต้องกรีซโอลิงเองเอากล้องใส่เองปิดฝาเองปิดฝาเองไม่งั้นอ่ะอย่างนี้เกิดมีปัญหาไม่งั้นน้ำเข้ามาผมไม่กล้ารับประกันเนาะมันก็จะมีกล่องไว้สำหรับใส่แคลมป์โดยเฉพาะแล้วก็ใส่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆถ้ามีไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกชิ้นเล็กๆเนี่ยเวลาเราใส่มั่วๆเป็นถุงเนี่ยหาไม่เจอครับไม่มันแบบมันพันเกี่ยวกันแล้วแบบดึงออกมายากมากเลยอันนี้ก็ดูเป็นระเบียบแล้วอย่างพวกเนี้ยก็บางผมเอาใส่เกียร์แบ็คเลยโยนลงเกียร์แบ็คไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันไม่แตกหักเสียหายอยู่แล้วถ้าเราเก็บไว้ดีนะก็ประมาณนี้ครับกล่องอันนี้ก็ดูเรียบร้อยโอเคแล้วก็มีเท่านี้เองขอให้เราเก็บให้เป็นระเบียบแล้วก็มีที่เก็บเพียงพอผมว่า
การเดินทางของเราก็จะค่อนข้างมากก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ก็จะมีสมมุติก็ตี3กระเป๋าแล้วก็กระเป๋าเสื้อผ้าใบจริงใช่กระเป๋าของผมก็จะมีเก็บแบ็ค1ใบไว้ใส่อุปกรณ์ดำน้ำแล้วก็ยัดพวกอะไรนะโฟดอาร์มโฟดอาร์มผมโยนเก็บแบ็คเลยไม่กลัวมันมีปัญหามันมีไอนอนครับแนะนำยี่ห้อไอนอนแข็งโคตรไม่แตกครับเนาะแล้วก็พวกไอกล่องพวกนี้ที่เป็นแคลมป์เป็นอาร์มเป็นหัวบอลอะไรต่างๆโยนลงเกียร์แบ็คเลยจัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับกระเป๋าอีกใบหนึ่งของผมก็จะเป็นพิลิแกนเนาะบางครั้งก็ถือขึ้นเครื่องบางครั้งก็โหลดแล้วก็กระเป๋าที่เป็นกระเป๋ากระติกน้ำใบนี้ใส่ฮาวซิ่งอันนี้ก็จะมีสิ่งของส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมือถือเป็นพาสปอร์ตแล้วก็ข้างในใส่ฮาวซิ่งก็จะสามารถสะพายขึ้นเครื่องได้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าอีกหนึ่งใบกระเป๋าเสื้อผ้าผมก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ใส่โดมไม่ต้องเยอะนะเวลาไปดำน้ำครับไม่ต้องเยอะก็มีเสื้อผ้าวันไปวันกลับแล้วก็วันที่ดำน้ำสองชุดเท่านั้นพอเวลาอยู่บนเรือก็ใส่จากนั้นชุดว่ายน้ำตลอดเวลาใช่ไหมนะฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอ่ะอันนี้คือใครมีปัญหาอะไรก็สามารถถามเข้ามาในไลฟ์ของเราได้นะครับไม่แน่ใจว่ามีขอดูคอมเมนต์ทีมงานช่วยผมหน่อยทีมงานช่วยผมเก็บอุปกรณ์เรายังมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นกระเป๋าที่เราไว้สำหรับเก็บพวกกล้องคอมแพคอย่างพวก PG5 ใช่ไหมนะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะเก็บก่อนเดี๋ยวพี่ออสบอกว่าพิธีกรหล่อๆแขกรับเชิญก็หล่อวันไหนพี่ออสมาของพี่ออสต้องมาแล้วแหละผมอยากได้แบบครูดำน้ำสอนดำน้ำหล่อๆมาบ้างใช่ใช่โอเคDSLR บางคนบอกเฮ้ยไม่ได้ใช้ที่ DSLR เอามาให้ดูใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาชุดเล็กให้ดูชุดเล็กนี้ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่ามันเล็กแต่ทัดรัดโอเคอันนี้เก็บไปโอเคจะประมาณนี้อันนี้เราไลน์นะแต่เวลาไปสำนักจริงผมแนะนำว่าคนจะต้องขอทุกอย่างด้วยตัวเองนะเพราะไม่งั้นจะไม่รู้อะไรมั่วครับมั่วอันนี้ก็เป็นกระเป๋าใบเล็กอีกใบหนึ่งนะครับอันนี้สำหรับเอาไว้ใส่น่าจะพอๆกับพีทีแกนคนนั้นมันสั้นกว่านิดนึงแต่ว่าอ้วนกว่านะฮะโอเคอ่ะลองมาดูกันอันนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยRBJ ของ Pixpo นะฮะโอเคอันนี้สำหรับกล้องเล็กเนอะเป็นกล้องแพ็คใช่จริงๆถ้าถามว่าไปใส่กล้องใหญ่ก็ใส่ได้ไหมแต่มันคงจะต้องหลายใบหน่อยก็ใส่ได้แหละตัวนี้มันจะมีเป็น2ชั้นมีเป็น2ชั้นก็ปกติพี่ตีเอาคอมพิวเตอร์อะไรอ๋อถ้าใส่กระเป๋าผมก็ใส่กระเป๋าเสื้อผ้าไปโอเคไซส์นี้ไซส์นี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเอาขึ้นเครื่องมั้งเพราะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเล็กกว่าซึ่งน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักผมว่าก็อยู่ราวประมาณ7โลพอดีหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนะฮะซึ่งกระเป๋าใบนี้มันแบ่งเป็น2ช่องผมไม่เอาละ DSLR คุณกิตก็อย่างที่เห็นนะอย่างที่เห็นนะอันนี้มันสามารถแยกเป็นกระเป๋าเล็กได้ไม่ผมว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเราคืออย่างพี่ตี้เขาถ่ายเป็นอาชีพใช่ต้องดู DSLR มันก็จำเป็นแต่ถ้าเกิดคุณกิตแบบถ่ายเพื่อประกอบสนามเป็นกิจกรรมอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ของใหญ่คือพอของใหญ่มันก็ต้องดูแลเยอะด้วยไงในส่วนของผมเนี่ยผมจำเป็นที่จะต้องใช้ DSLR เพื่อถ่ายในอาชีพของผมแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยถ้ามีตังค์ก็ซื้อก็จะเพื่อความสุขใจจริงๆมันก็เนาะมันก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของแบบผู้ชายเหมือนที่พวกเราเล่นรถแข่งทามิยาสมัยก่อนนะนี่ของอะไรอย่างงี้โอเคกระเป๋าใหญ่กระเป๋าสำหรับคอมแพคของผมก็จะจับประมาณนี้ครับกล้องเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะโอเคโดยของผมเนี่ยกล้องโดยส่วนมากอันนี้เป็นสายสะพายเป็นสายสะพายอันนี้สายสะพายของกระเป๋ากระเป๋ามันโดยส่วนมากผมก็จะติดไปอย่างนี้เลยฮาวซิ่งกับเทผมติดไปด้วยกันอย่างนี้ไม่แกะแต่ถ้าใครจำเป็นที่จะต้องแกะผมแนะนำนิดนึงนะครับว่าไอตัวน็อตตัวน็อตที่อยู่ด้านท้ายเนี่ยทาซิลิโคนกรีซไว้นิดนึงเพราะว่าบางทีถ้าขึ้นจากน้ำนานแล้วลมพัดอะไรเงี้ยที่เกลือกล่องมันก็จะหมุนออกยากนะครับเพิ่งรู้ว่าจริงๆวิธีไอ้น็อตพวกนี้ถ้าเกิดกลัวสมมติเราแกะออกมาแล้วส่วนใหญ่มันไม่เป็นสนิมหรอกมันจะเป็นที่เกลือบางทีมันแกะมามันไม่มีตัวล็อกมันจะหล่นใช่ไหมใช่ก็เอาหนังยางรัดไว้ข้างบนถูกต้องผมก็เพิ่งรู้ไม่นานบางทีลูกค้าไม่ให้ลูกค้า
เวลาสั่งของมาเนี่ยมันน็อตมันติดมาแล้วมันก็ยางรัดมาทำไมวะอ๋อไม่ให้มันหล่นนะก็จะเก็บไว้ช่องยาวอย่างนี้แต่โดยทั่วไปมันก็จะมีอ่ะสมมติว่าชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่กล้อง housing ก่อนกล้องอันนี้เราใส่เข้าไปใน housing ได้เลยถ้าในระหว่างทางเราไม่ได้เอาไปถ่ายรูปอะไรนะครับไม่แต่อย่าง TG มันไม่ได้เล็กเนี่ยใช่มันก็เป็นใส่เข้าไปมันก็ฟิกพอดีมันไม่ขยื่นอยู่แล้วตอนนี้ก็โอเคก็ใส่กล้องไปอันนี้เสร็จมี housing ก็ต้องมีโดมผมแนะนำโดมก็ควรจะต้องมี cover เสมอนะครับ cover ฝาปิด cover ฝาปิดด้านหลังเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยข้างในมันเป็นเลนส์มันเป็นแก้วมันจะเป็นรอยมันจะเป็นรอยนะครับอันนี้ก็ไว้ตรงนี้มีอะไรอีกมีสโตรฟสโตรฟจับตัวใหญ่จับตัวใหญ่เลยก็อย่างตัวใหญ่ก็ใส่ก็พร้อมไปเลยเนี่ยก็พร้อมอะแดปเตอร์ยัดเข้าไปเลยพอดียัดเข้าไปเลยพอดีนะอ้าวแล้วอาร์มแล้วอย่างอันนี้ก็มีโฟนอาร์มมีโฟนอาร์มแต่อย่างที่พี่ตีบอกจริงๆถ้าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสโยนใส่เกียร์แอปไปเลยครับไปใส่ฐานใส่เถิดอะไรก็แล้วแต่ครับนี่แหละครับและอัคเซสซอรี่นอกนั้นผมก็เหมือนเดิมที่เป็นแคลมป์เป็นอาร์มผมก็เอาใส่แคลปนั้นไปเหมือนเดิมใช่ยกเว้นบัตรอันนี้ก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นสายเคเบิลสายไฟเบอร์ออปติกก็นะพวกนี้มันก็จะมีช่องเล็กๆน้อยๆก็จะใส่กล้องใส่การ์ดใส่ใช่ครับแบตเตอรี่เล็กๆน้อยๆก็ใส่ไปแต่ว่าผมแนะนำอย่างนึงคือจริงๆเนี่ยผมไม่ชอบใส่ไฟเบอร์ออปติกเข้ามาอย่างนี้ทำไมเพราะว่าสายมันอาจจะหักในได้เพราะนั้นโดยส่วนใหญ่ผมก็จะมีกล่องนั่นแหละไอ้กล่องล็อกแอนล็อกนั่นแหละใส่เอาแบบขนาดที่มันใส่อันนี้ได้แล้วก็ม้วนใส่เข้าไปจริงๆไม่ให้มันหักไม่ให้มันขาดเพราะว่าบางทีเอาหัวหักเนี้ยหัวหักบางคนเป็นผู้หญิงไปถึงหน้างานทำไม่เป็นไม่มีสักุไลมาด้วยนะครับเนาะการใส่กล่องเล็กๆก็อาจจะช่วยท่านได้อันนี้ผมเพิ่มเติมได้นะเรื่องสายขาดอะไรพวกเนี้ยผมก็เจอบางทีเขาบอกว่าเอ้ยกดแล้วสัญญาณมันไม่ออกกดปุ๊บแฟลชก็ยิงทำไมแฟลชตัวนั้นไม่ออกคือจริงๆพวกนี้มันเป็นสายไฟเบอร์เป็นสายใยแก้วอ่ะจริงๆเราเช็คได้ว่ามันมีการส่งสัญญาณไม่รู้ในทางบ้านจะเห็นหรือเปล่านะคือเวลาแตะๆอย่างเงี้ยมันจะเห็นว่ามันมีการส่งสัญญาณแสงไปแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยสัญญาณแสงมันไม่ออกหรือมันดูเบาลงแสดงว่ามันมีจุดที่มันหักอยู่ข้างในใช่ใช่ซึ่งเราเช็คด้วยสายตาได้เช็คสายตาแล้วก็ดูเอ้ยตรงนี้มันมีรอยบี้แสดงว่าสัญญาณจะหักถ้ามันหักก็แสดงว่าสัญญาณแสงเนี่ยมันเดินทางได้ติดอยู่ตรงนี้ไม่สมูทเพราะว่าติดอยู่ตรงนี้ถามว่าทำไงตัดเลยแต่ไม่ใช่ตัดได้ทุกยี่ห้อนะไอ้คืออย่างอันนี้มันเป็นสายอีนอนมันหัวมันแกะแล้วมันก็ประกอบได้แต่ไอ้บางยี่ห้อที่มันฟิกมาเลยอ่ะก็ต้องดูกันอีกทีผมแนะนำครับซื้อใหม่แต่นี่คือผมพูดถึงว่าฉุกเฉินไปฉุกเฉินไปหน้างานแล้วสายมีอยู่แค่เนี้ยแล้วมาอยู่ดีมันยิงไม่ออกอ่ะมันก็ยังพอมีวิธีแก้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายจริงซื้อใหม่มันก็ดีที่สุดนั่นแหละอีกนิดนึงสำหรับสายไฟเบอร์ออปติกดูด้วยนะครับว่าท่านใช้ housing อะไรใช้สโตรบอะไรเพราะหัวแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของทางอุปกรณ์แล้วก็ต้องลองเช็คกันดูบางคนใช้ CNC บางคนใช้ยี่ห้อนู่นนี่นั่นหรือใช้ housingของพวกตัวใหญ่ๆมันก็จะไม่เหมือนกันมันก็จะไม่ใช่ดูเสียบอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็ในส่วนของกระเป๋าก็ประมาณนี้อันนี้คือแบบคนง่ายมากเลยง่ายมากเลยที่นะถ้าเกิดบางคนชุดน้อยกว่านี้ทุกอย่างอาจจะอัดลงมาในนี้ได้หมดเลยอย่างแล้วถ้าบางคนมีไฟอีกอะมีไฟก็ผมก็แนะนำว่าไอเนี้ยเราก็ใส่เกียร์แบ็คไปมันไม่แตกหรอกครับไม่แตกหรอกแล้วเราก็กั้นพาร์ติชันมันดีถ้าสังเกตดีๆเนี่ยข้างในมันมีพาร์ติชันมีพาร์ติชันอันนี้ฟองน้ำนี่ผมมาออกไปตั้ง 4-5 อันนะมันยังมีเยอะมันยังมีเหลืออีกเนี่ยมันมีตั้งเห็นหลายอันเลยใช่คือช่องส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะให้มันละเอียดใช่ครับเพราะว่าบางทีใส่หลักการแบบที่ดีใช่แล้วก็เป็นหลักแบ่งอันนี้อย่างไรเขาจะมีกับสิ่งของที่เราใส่อย่าแบ่งให้มันเหลือช่องว่างเพราะถ้าเหลือช่องว่างนั่นแสดงว่ามันจะขอบแขกไปมาข้างในได้มันจะขยับได้แล้วมันอาจจะแตกหักเสียหายได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังก็ดีเนี่ยอันนี้เดินทางสบายตอนนี้เองเก็บง่ายขอเพียงให้จัดของให้เป็นระบบให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็เก็บให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางก็อันนี้มันก็จะเป็นแบบลากได้แต่หรือใครคือถ้าเกิดแบบมีกระเป๋าอยู่แล้วจะลองอันนี้ผมว่ามันก็โอเคนะคือเดี๋ยวนี้มันมีเป้ที่มันแบ่งช่องได้ค่อนข้างเยอะก็ลองดูว่าเราสามารถจัดนู่นจัดนี้ได้แบบคือดูของเราก่อน
ว่าเรามีอะไรบ้างใช่ต้องดูของก่อนว่าเรามีอะไรบ้างแล้วลองดูว่าเราต้องการจะเอาอะไรขนขึ้นไปบ้างใช่อะไรขนขึ้นไปได้บ้างไม่ใช่ว่าจับอัดทุกอย่างลงในกระเป๋าเลยโอ้โหมันก็หนักนะแล้วมันก็ต้องหากระเป๋าใหญ่ขนไปบางทีก็จะไปติดอย่างกระเป๋าใบนี้อาจจะไม่พอต้องไปใช้ไซส์ใหญ่สุดท้ายก็ต้องโดนบังคับให้ไปโหลดอะไรนี้ใช่ครับพวกอาร์มพวกแคมอย่างเงี้ยแบบที่พี่ตี้บอกใส่กล่องแล้วก็ยัดเกียร์แบบเชิญด้านนี้ดีกว่าครับนะชาวบ้านบอกงงมากเลยตะกี้เจอ DSLR เข้าไปเยอะมากครับอันนี้ยังไม่หมดบ้านนะอันนี้ของผมบอกว่าจริงๆมีอีกเยอะกว่านี้อย่างถ้าเกิดเห็นเลนส์โดมพอร์ตนี่จะตกใจมากว่าโดมพอร์ตของกล้อง DSLR เนี่ยขนาดก็ประมาณ7นิ้ว8นิ้วอ่ะฮะประมาณจาน1ใบอ่ะประมาณจาน1ทีของอยู่ตัวมีของอยู่พอดีแต่มันโชว์เล่นนึงซึ่งราคามันก็แพงพอราคาแพงปุ๊บเรายังต้องรักษาอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนย้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอยขีดข่วนอะไรต่างๆไหนว่าจะเป็นเรื่องการแตกหักเสียหายนะฮะบล็อกเลยครับอันนี้เป็นโดมผมเข้าใจว่าเป็นของ CNC นะของ CNC ที่ใช้สำหรับ DSLR อันนี้ก็จะเป็นโดมขนาดเป็นโดมแก้วใช่ไหมโดมแก้วขนาด230มิลลิเมตรวูดเกือบฟุตอ่ะโอ้โหนี่อันบ็อกซ์เลยนะเนี่ยบอกให้ดูเลยแต่ทีมงานครับผมขอโดมของอันนั้นหน่อยเอาอันที่ไม่ได้ใส่ถุงเลยอันนี้แพ็กเกจนี่เป็นถุงใส่โดมจะถามว่ามันเหมาะกับการเอาไปฮิ้วจริงๆไหมมันก็เหมือนกับโปรเทคขั้นหนึ่งอะนะโปรเทคแล้วพอเปิดมาปั๊บขนาดก็เท่านี้ถ้าเทียบกับโดมน่าจะประมาณ4อันพอดีเลยน่าจะมั้ยอันนี้ของ DSLR กับของ Compact หรือว่าถ้าเป็นโดมที่โดมอะไร004หรือว่า400ใช่มันก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึงถูกมั้ยใช่ๆถ้าเป็นแบบโดมฮะโดมพวกกล้อง Compact มันก็จะประมาณนี้อะไรเงี้ยอันนี้ไว้สำหรับใส่กับเลนส์ก็ฟิตไอหรือไม่ก็วายที่แบบต้องการคือจริงๆเลนส์วายอ่ะมันใช้โดมเล็กก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบที่ถ่ายฮาร์ฟเฟรมยิ่งโดมใหญ่เท่าไหร่ยิ่งถ่ายง่ายเท่านั้นยิ่งถ่ายง่ายโอเคก็จะประมาณนี้ก็นั่นแหละก็อย่างที่พี่ตีบอกเนี่ยซึ่งอันนี้ผมก็ต้องยัดลงไปบนในกระเป๋าเสื้อผ้าแก้วหนักมากเลยโอเคแต่ก็ดีครับพอมีโดมเนี่ยการถ่ายรูปของเรามันก็ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ภาพที่มันสวยนะสวยงามมากยิ่งขึ้นทำไมสวยงามอ่ะนั่นหมายความว่าพอมีโดมเนี่ยโดมมันก็ช่วยลดระยะในการที่เราจะเข้าใกล้วัตถุได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่าฮะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่เอามาให้ดูในวันนี้มันก็ถามว่าใช้งานทุกชิ้นไหมไม่หรอกแต่ว่าก็เอาไปเผื่อทั้งนั้นน่ะถูกต้องครับอย่างโอลิงเนี่ยผมเอาไป2ชุดเลยนะเพราะถ้าชุดนึงเสียหายหรือว่าเส้นใดเส้นหนึ่งเสียหายเนี่ยเราก็สามารถใช้อีกเส้นหนึ่งทดแทนได้ส่วนใหญ่ของผมอ่ะเวลาพอคือเดี๋ยวเนี้ยมันกล้องเราใช้ TG เยอะใช่มั้ยมีปัญหาอะไรมันไม่เป็นไรโอเคมันก็ปลอดภัยระดับนึงแหละแต่สมัยก่อนเวลาที่เขาใช้กล้องถ่ายรูปสมัยฟิล์มเนี้ยการโปรเทคทุกอย่างมันคือแบบต้องละเอียดมากถูกต้องครับน้ำเข้าคือพังแน่ๆน้ำเข้าคือพังแน่ๆถึงแม้จะใช้ TG ก็เถอะอย่าให้น้ำเข้าไม่ผมบอกคือพอเป็น TG มันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกน้ำแต่จริงๆทุกอย่างมันกันไว้ดีกว่าแกถูกต้องครับเพราะว่าเอาอย่างน้อยเนี่ยครับสมมติคุณเอา TG ลงแล้วเกิดน้ำเข้าไดร์ถัดมาคุณก็อาจจะถ่ายไม่ได้เพราะว่าพอเราลงน้ำเนี่ยมันก็อาจจะเกิดฟ้าขึ้นได้นะครับคือมันก็จะมีคำถามมาหาผมเฮ้ยทำไมเอาไปถ่ายแล้วฟ้าขึ้นผมก็ถามว่าก่อนหน้านี้น้ำมันเข้าใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เสร็จแล้วทำไงครับก็เอาน้ำออกแล้วก็ใส่เข้าไปซึ่งมันก็ยังมีคราบน้ำอยู่ข้างในไงใช่มันก็พอมันลงน้ำพอลงไปเจอความเย็นข้างล่างมันกลายเป็นฟ้าในข้างในเฮาสิ่งมันก็ร้อนเพราะว่าการทำงานของกล้องสิ่งที่ถูกก็คือพอมันน้ำเข้าเอาน้ำออกเป่าให้แห้งหรือว่าล้างน้ำเปล่าก่อนอย่างแรกล้างน้ำเปล่าก่อนล้างด้วยน้ำจืดเป่าให้แห้งแล้วปล่อยให้มันแห้งสนิทห้ามไม่ควรตากแดดด้วยนะถ้าจะตากแดดจริงก็ต้องเอาพวกยางออกให้หมดใช่ใช่แล้ววางให้เป่าให้แล้วก็ปล่อยให้ลมโกบไปซึ่งมันไม่ทันได้มันไม่ทันต่อแล้วมันไม่ทันแน่ๆอย่างน้อยต้องหนึ่งวันอ่ะครับนะฮะแล้วบางทีเข้าไปเกิดกล้องเราลืมปิดฝาแบตอะไรเงี้ยพังเรียบร้อยครับ
มีอีกทริคนึงในการที่จะแนะนำนะซึ่งทริคนี้เป็นบอกก่อนว่ามันเป็นเทคนิคส่วนตัวครับคนอื่นอาจจะทำตรงข้ามกับผมด้วยซ้ำเวลาผมประกอบอุปกรณ์หรือว่าจำเป็นที่จะต้องไปประกอบอุปกรณ์บนเรือเนี่ยผมมักจะเข้าไปประกอบอุปกรณ์ในห้องแอร์ผมเนี่ยผมจะไม่ประกอบอุปกรณ์นอกห้องข้างนอกเพราะว่านอกห้องเนี่ยอย่าลืมว่าเราอยู่กลางทะเลมันมีความชื้นหรือว่าไอ้น้ำจากทะเลสูงพอเราประกอบข้างนอกไอ้น้ำมันก็จะมาเกาะอยู่ข้างในความชื้นก็จะอยู่ข้างในพอเราลงไปใต้น้ำก็เหมือนกันมันเปรียบเสมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ากล้องทีจีมันน้ำเข้าพอไดฟ์ต่อไปเนี่ยหยดน้ำมันยังเกาะอยู่ข้างในลงไปเจอความเย็นมันก็ขึ้นเป็นฝ้านะครับเนี่ยพี่ออฟบอกว่าเซอร์วิสเขาซิงกันด้วยคืออ่ะถามว่าทำไมต้องเซอร์วิสถ้าเกิดพิตตี้ใช้พวก DSLR นี่น่าจะรู้อยู่แล้วครับคือยางพวกนี้มันมีอายุถูกแล้วก็บางทีอะไรทุกอย่างมันเข้าไปอ่ะเราไม่เอาไปเช็คเนี่ยเราก็ใช้มันก็มีการสืบหล่อโอลิมพวกเนี้ยโอลิมไปไหนละน่าจะเก็บใส่กระเป๋าไปแล้วอย่างพวกโอลิมพวกเนี้ยแนะนำเลยครับแนะนำเลยว่าสมมติเรากลับบ้านไปเราถอดโอควรจะถอดโอลิงออกมาจากเฮาซิ่งนะหลังจากล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาล้างน้ำเปล่าสักรอบนึงเพื่อเช็คดูว่ามันมีฝุ่นมีอะไรที่มันเกาะอยู่หรือเปล่าล้างได้ฮะล้างไปเราก็สำรวจไปว่าโอลิงมันฉีกขาดไหมเป็นรอยหักหรือเปล่านะถ้ามันเป็นรอยลักษณะนั้นเราก็เปลี่ยนเส้นไม่เท่าไหร่หรอกครับนะพอเสร็จแล้วมันถูกกว่าราคากล้องแน่แน่พอเสร็จแล้วปล่อยให้มันแห้งสักนิดนึงแล้วก็ลูบซิลิโคนกรีซแล้วก็เก็บใส่ในถุงซิปนะไม่ควรค้างไว้ในกล้องผมเห็นบางคนครับค้างไว้ในกล้องตั้งแต่2ปีที่แล้วปีนี้มาดำน้ำใหม่แล้วไม่ได้เช็คด้วยนะไม่ได้เช็คของด้วยหยิบออกมาจากตู้แล้วก็ใช่ไปเลยหน้าตีจริงๆแล้วก็ถามว่าน้ำเข้าเข้าแล้วโทรลิงเป็นไหนเขาดูโทรลิงไหนครับก็ยังจะโอซีดเลยโดยเฉพาะhousing ของ G ใช่หรือว่าอันนี้พูดได้มั้ย housing ของ Canon น่ะได้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 หมดคือ O-ring ของเขาอ่ะมันไม่ค่อยไม่ใช่กล้อง Canon housing ของ Canon O-ring ของเขามันค่อนข้างจะแข็งอ๋อผมไม่เคยจับเลยนะครับมันแข็งมากขนาดถอดออกมามันแทบจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะก็ต้องระวังครับคนที่ใช้ housing ของ G หรือว่าอะไรพวกเนี้ยก็ต้องพยายามเซอร์วิสแล้วก็ตรวจสอบก็ดูเยอะโอลิงเยอะๆหน่อยนะครับคุณวิษณุถามว่ากระเป๋าล้อล่าใส่ชุดกล้องถ้าพื้นที่ล่าไม่เรียบมันจะมีผลกับอุปกรณ์ไหมครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดยกส่วนใหญ่ถ้าผมไปเจอนะผมก็ต้องยกอ่ะมันส่วนใหญ่ผมล่างในอาคารเนาะว่าล่างในอาคารพื้นเรียบอ่ะพื้นเรียบแต่พอไปเจอแบบพื้นทรายพื้นหินขรุขระจริงๆผมก็ว่ามันไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้อุปกรณ์มันกระเทือนก็ดูแล้วกันคือถ้ามันแบบไม่ได้อะไรมากมันขึ้นอยู่กับการแพ็คเราด้วยผมว่าใช่ใช่คือถ้าแพ็คอย่างพิตตี้แน่นหนาขนาดนั้นน่ะเวลามันสะเทือนมันก็คือมันสะเทือนทั้งกล่องมันไม่ได้โยกไปถ้าเกิดคุณแต่ถ้ามันเหลือช่องว่างเหลือช่องว่างเวลากระเทือนทีมันก็โยกไปโยกมาแล้วมันก็ถ้ายิ่งไม่มีโฟมกั้นมันก็กระแทกกันใช่ใช่ไหมมันก็ต้องมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพ็คเรื่องไอความราบลื่นของพื้นครับนะแล้วก็ล้อของกระเป๋ากล้องบางยี่ห้อมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะเพราะมันหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแล้วก็นั่นคือประเด็นสำคัญเลยคือล้อพวกเนี้ยถ้าเกิดกระเป๋ามันแบบราคาถูกๆเวลาลากไปมันหลุดไปกลางทางมันก็แน่นอนหลังจากนั้นคุณต้องยกตลอดเวลาล่ะใช่ใช่ครับก็ดูที่งานประกอบของกระเป๋าด้วยเมื่อกี้ที่พี่ออสบอกว่าเซอร์วิสเฮาสิ่งตามกำหนดกันด้วยนะครับตามกำหนดของมันหมายความว่ายังไงจริงอายุของพวกมันตามโอลิงก็คือมันจะบอกว่า1ปีแต่ผมว่ามันกำหนดอย่างนั้นไม่ได้คือมันต้องดูว่าเราใช้งานเยอะงานน้อยใช่ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ดำน้ำบ่อยๆความถี่ในการเซอร์วิสมันก็ต้องทำบ่อยใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาคุณด้วยเกิดบางคนนึงนั่งแบบที่พี่จิตทำเอากรีซออกมากรีซออกมาดูแลเนี่ยยามันก็มีอายุมากอายุนานบางคนถ่ายเสร็จปุ๊บเสร็จเก็บไว้แล้วก็ไปวางตากแดดด้วยไอ้อย่างเงี้ยไม่กี่เดือนก็พังไอ้อุปกรณ์พวกนี้กับแดดเนี่ยมันแพ้ทางกันนะพลาสติกอ่ะใช่พลาสติกกับยางอ่ะครับนะยังไงก็ต้องดูแลแล้วก็มีเรื่องของความชื้นความนู่นนี่นั่นอีกนะเมื่อเรากลับจากทริปแล้วเราก็ต้องมาทำความสะอาดมาเซอร์วิสอันนี้โอเคดีครับผมกลับมาของทุกอย่างที่มันโดนน้ำทะเลผมจับแช่น้ำหมดเลยแช่น้ำผมเลยบางคน
ช่ทั้งคืนบางคนแช่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่สะดวกแต่ผมแนะนำว่าถ้าทั้งคืนก็อย่าให้มันโดนแดดแล้วกันเพราะถ้าโดนแดดเนี่ยมันก็จะเกิดตะไคร่มันก็จะลื่นก็อย่างผมเวลาสมมุติไปออกที่ไปที่ร้านนี้ใช่มั้ยเอาของกลับบ้านปุ๊บอันไหนพวกสำคัญก่อนนะไอ้พวกอาร์มพวกเทอะไรผมไว้ก่อนไอ้พวกเฮาซิ่งสตอปเนี่ยผมก็เอาถ่านออกเอากล้องออกไปแล้วก็เช็คปิดให้เรียบร้อยแล้วผมก็แช่ถังทั้งคืนเลยแล้วก็ตื่นมาค่อยมาออกคือถ้าคุณทำดีผมว่าน้ำมันก็ไม่เข่าอยู่ดีอ่ะใช่ไหมเสร็จแล้วก็อาที่เหลือพวกเทรพวกอะไรแล้วก็มาแช่เสร็จปุ๊บแป้งสีฟันขัดหน่อยมันจะมีคราบเกลือใช่ซึ่งคราบเกลือเนี่ยทิ้งไว้นานๆมันจะแข็งเป็นก้อนเลยแล้วพอเราจะแกะออกมามันแกะไม่ได้เพราะมันไปอุดรูตามพวกรูน็อตอยู่แล้วอีกอันหนึ่งก็คืออะไรที่มันเป็นกระจกหรือว่าอะไรที่มันเป็นใสๆเช่นหน้าเฮาซิ่งหน้าเลนส์หน้าโดมอะไรต่างๆผมแนะนำครับกลับมานอกจากแช่แล้วเวลาเอาขึ้นมาเอาสไลด์ล้างนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแก้วสไลด์นี้ดีนะไม่ทำลายสารไอ้นี่เนื้อไม่ทำลายตัวเคลือบครับล้างมันนิดนึงแล้วก็แต่ไม่ใช่ว่าต้องใส่เยอะนะก็น้อยๆน้อยๆแล้วก็มือลูบๆล้างเสร็จลูบๆเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งเพราะว่าถ้าไม่เช็ดให้แห้งเนี่ยมันจะเกิดเป็นคราบสำคัญมากเลยคราบมันเกาะที่หน้าเลนส์หรือว่าหน้าโดมอะไรของคุณเนี่ยมันจะเช็ดไม่ออกขูดยังไงก็ขูดไม่ออกนะครับสุดท้ายก็ไปขัดแล้วก็อาจจะแล้วก็เป็นรอยแล้วก็อาจจะแตกได้ก็เดี๋ยวนะตะกี้จะพูดถึงยังไงนะเรื่องอ๋อแล้วก็ดูหน่อยว่าเวลาเช็ดแต่ผ้าที่ใช้อ่ะมันมีเศษหินมีเศษฝุ่นหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ว่าเศษปุ๊บปื้อเป็นรอยเรียบร้อยเลยครับเศษหินไปด้วยนะฮะก็ลองดูภาพส่วนใหญ่ผ้าที่ผมใช้กับพวกนี้ผมก็จะแยกออกไปก็คือใช้กับงานกล้องโดยเฉพาะครับนะฮะมีอีกนิดนึงในการเซอร์วิสก็คือนี่ไงพี่ก้อยถามว่าเลนเป็นคราบน้ำเช็ดไม่ออกแก้ได้ไหมคะก็ไม่ออกแล้วครับโดยหลักการนะครับโดยหลักการที่ผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าให้เอาน้ำอุ่นผสมกับน้ำส้มสายชูมาแล้วก็เช็ดถูซึ่งผมก็เคยทำแล้วออกไหมไม่ออกนะไม่ออกแล้วก็คือจบเลยเพราะจริงๆมันเป็นคราบเกลือมั้งมันไม่น่าจะเป็นใช่มันเป็นคราบเกลือที่มันหลงเหลืออยู่มันกัดเข้าไปแล้วมันมีอันนึงก็คือพวกแคลมป์อะไรพวกเนี้ยแคลมป์นานๆทีผมว่ามาเซอร์วิสก็ดีนะก็ว่าข้างในมันเป็นเกลียวเวลาเราล้างอ่ะเราไม่ได้ขัดหรอกพอไม่ได้ขัดปุ๊บไอ้พวกคราบเกลือหรือว่าตะกันอะไรข้างในเนี่ยมันก็จะทำให้เราหมุนลำบากแก๊กไปแก๊กมาผมมีลูกค้าคนนึงฮะแคลมป์เนี่ยเขาแกะออกมาแกะเลยแกะแล้วก็เก็บใส่กล่องอย่างดีแกะออกมาพวกนี้เป็นสปริงใช่ไหมถ้าเราดูวิธีประกอบมันก็จะมีแค่แบบมันจะมีเพจรองมีอะไรเงี้ยเขาแกะชิ้นๆแล้วเขาก็ใส่โหดสะอาดมากอันนั้นก็โหดเกินคือของเขาใช้มาแบบ2ปีแล้วอ่ะไม่มีคราบเกลือเลยใช้ของสะอาดมากคือนี่เราพูดกันแล้วผมว่าไอ้มันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอะไรมันหายก็ต้องซื้อใหม่อันเนี้ยผมนานๆทีถ้ารู้สึกว่ามันหมุนแล้วมันแคลกแคลกหรือว่าหมุนยากเนี้ยผมก็จะถอดออกมาแล้วก็พ่นไอ้ 4WD อ่ะ 4WD ไอ้พวกโซแนคพวกโซแนคอะไรพวกเนี้ยนิดหน่อยนะครับสารหล่อลื่นน้ำมันจักอะไรหรือไม่ถ้าไม่มีก็น้ำมันจักหรือว่าซิลิโคนกรีซแต่ว่าถ้าเราเอาซิลิโคนกรีซมันก็แพงน้ำมันจักก็ได้เพราะมันจักก็ได้มันไม่มีอิเล็กทรอนิกส์น้ำไม่เข้าอยู่แล้วมันเป็นแค่โลหะนะพวกเนี้ยเราก็สามารถเซอร์วิสมันได้ทุกอย่างนะฮะก็ดูแลรักษาหน่อยครับหรือแม้กระทั่งใครที่ใช้เฮาซิ่งที่เป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นนอติแคมหรือว่า CNC นะเวลาเราลงน้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดคราบตะกันขาวๆเออทำแทนไงมันล้างได้ไหมไม่รู้ครับมีลูกค้าถามผมพอดีเครื่องอะไรอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นครับก็มันจะมีน้ำยาบัสโซหรือว่าอะไรสักอย่างอะบัสโซขัดเข็มขัดผมไม่แน่ใจก็ลองดูแล้วกันผมว่าอันนี้มันลองเล่นได้เพราะว่ามันเป็นก้อนโลหะใช่แต่ว่าก็พยายามอย่าให้มันพวกสารมันเข้าไปตามรูแล้วกันผมเห็นมีอยู่ช่วงนึงครูอูมั้งครูอูเอามาขัดเฮาซิ่งใส่กริปเลยสวยงามเลยนะฮะก็ลองไปหาข้อมูลดูลองถามนะครับลองถามพี่อูครูอูคือพี่อูป่ะใช่พี่อูโอเคลองดูแล้วกันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมีลูกค้าถามมาพอดีอยากแบบมันเป็นคราบน่าเกลียดแน่ผมว่าถ้าไม่อยากให้เป็นคราบอะถ้าไม่อยากเป็นคราบหลังจากเราล้างเสร็จเนี่ยเราใช้ผ้านุ่มๆอะเช็ดให้สะอาดเช็ดให้แห้งมันจะได้ไม่เกิดรอยคราบน้ำเพราะว่าคราบน้ำมันนั้นมันมาพร้อมกับเกลือมาแบบน้ำเค็มกีวีใช่ไหมกีวีไม่แน่ใจลงน้ำก็ละลายอยู่ดีกีวีใช่ฮะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะเพราะว่าอุปกรณ์พวกเราอะมันแพงใช่แพงแล้วเราไม่ได้มีปัญญาที่จะเปลี่ยนกันได้บ่อยๆนะครับเราก็อยากจะรักษามันให้ดีที่สุดเรื่องเซอร์วิสมันก็
หมายถึงว่าให้ร้านเซอร์วิสมันก็อย่างนึงนะแต่ถ้าเกิดคุณดูแลรักษาด้วยตัวเองได้ผมว่ามันก็จะดีกว่าเพราะของมันอยู่เจ้าของทุกวันใช่ๆไอ้พวกปุ่มเปิ่มอะไรที่อยู่ด้านหลังพวกเนี้ยปุ่มเปิ่มที่อยู่ด้านหลังอะไรพวกเนี้ยก็พยายามเวลาแช่น้ําก็จะกดๆด้วยไล่น้ํากดไปอะไรมันออกมาด้วยแต่ไม่ใช่เอาน้ําแรงๆมาฉีดพ่นเข้าไปที่เฮาซิ่งนะครับเอาไอ้สายฉีดไอ้สายฉีดตูดไม่แรงกว่านั้นไอ้ที่สายแรงดันอ่ะโอ้สายแรงดันที่รันรถนะอัดเข้าไปอ่ะยางเสียอย่างแรกอ่ะถ้าเอาน้ำมาฉีดแบบนั้นน่ะอย่างแรกที่มันจะเกิดก็คือไอ้คราบที่เกลือมันก็จะเข้าไปอุดตันอยู่ในตามร่องตามอะไรเข้าไปลึกกว่าเดิมนะแล้วมันก็จะไปกัดโอลิงทำให้น้ำอาจจะเข้าได้นะก็ต้องคอยระวังครับอย่าไปทำอย่างนั้นใช้น้ำสะอาดลาดแล้วก็เอาไปแช่น้ำก็พอนะบางคนอย่างเช่นผมถ้าเห็นมันสกปรกหน่อยผมก็สไลด์เนี่ยล้างไม่ได้อะไรมากเพราะของที่เราใช้งานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช้สารพัดล้างเลยใช่ใช่พวกคราบตามยางคราบอะไรพวกนี้ก็สไลด์ก็ช่วยได้นะแต่ไม่ได้หมายถึงโอลิงนะถือว่ายางอย่างอื่นที่ผมแบบใช้พวกซิลิโคนกันรอยอะไรพวกเนี้ยโอลิงใช้น้ำเปล่าล้างก็พอบางคนถึงขนาดกรีสเสร็จเอาใส่ถุงซิปเอาไปแช่เย็นด้วยนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นที่ง่ายมันเป็นยางครับยางมันก็แพ้ความเย็นใช่อ่ะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวมันมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหน่อยอ่ะโอเคก็ช่วงนี้อาทิตย์อังคารหน้าเขาจะมีงาน Instructor Update กับทางพาร์ตี้ก็ใครที่เป็นinstructor ก็ไปเข้าร่วมอัปเดตเรียกอะไรนะครับเป็นฟอรัมอัปเดตฟอรัมในพวกนี้ได้ฮะก็ลองเข้าไปสมัครลองดูของพี่หลุยก็ได้ครับพี่หลุยจะลงลิงก์สมัครงานไม่ใช่สมัครงานเข้าสมัครเข้าร่วมไว้อัปเดตวิชาความรู้นะฮะจากกับทางฮาร์ดี้ครับแล้วก็ยังไงก็ตามงานนี้ก็เจอพวกเราคุยออกทะเลกันได้ในงานได้ว่าอังคารหน้าเดี๋ยวว่าจะไปไลฟ์ที่นู่นพอดีเข้ามาทักทายกันได้เจอน้ำป๊อกอะไรก็เข้ามายืมตังค์กันได้ครับไอ้ไม่มีใครมายืมผมเดี๋ยวผมยืมกลับยืมกลับด้วยงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับอะไรบ้างคือครูเขาคุยกันใช่ไหมใช่ๆๆเฉพาะอินสตรัคเตอร์นะไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้เปิดเผยอะไรกันไปนะไม่ใช่นะเฉพาะอินสตรัคเตอร์เป็นการอัปเดตความรู้ของอินสตรัคเตอร์ใช่ๆว่ามีเทคนิคหรือก็มีวิธีมีความรู้อะไรใหม่ๆเพื่อมาสอนพวกเรานี่แหละในการดำน้ำถูกต้องครับแล้วก็มีแขกรับเชิญด้วยมีใครบ้างใครอยากเจออเล็กซ์เลนเดลพี่เต็บนะฮะก็มีพวกร้านอุปกรณ์มากมายเข้าไปมีเปิดบูธนะฮะของผมมีไปนะอ๋อของผมได้ไปแล้วก็จะมีของทางที่อื่นด้วยเครซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ประชาสัมพันธ์ให้เราครูที่เป็นค่ายสังกัดพาร์ตี้ไปร่วมงานกันครับโอเคก็เข้าไปดูที่หน้าเพจของพี่หลุยส์ก็ได้เนาะพี่หลุยส์พี่เปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอาเขาก็มีแชร์ไว้ครับครับผมน่าจะประมาณนี้หลัง5 โมงเย็นอะไรอ๋อพี่ก้อยบอกหลัง5 โมงเย็นนะโอเคครับน้าอาร์ตนะครับคนปกติเข้าได้ช่วงเย็นแต่ต้องลงทะเบียนอ๋อโอเคมันจะมีงานเหมือนจะมีงานคล้ายเป็นปาร์ตี้เล็กๆใช่ไหมใช่มีฟาสมีกบโอ้เขาเรียกอะไรปกติทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้อ๋อโอเคก็ขอโทษทีผมอาจจะให้ข้อมูลผิดไปนิดนึงก็ทุกท่านเข้าร่วมได้ขอบคุณคุณอาร์ตแล้วก็คุณก้อยนะครับที่ให้ข้อมูลนะฮะช่วงเช้าจะเป็นงานอัปเดตของทางอินสตรัคเตอร์แล้วช่วงเย็นจะเป็นงานเปิดโอเพ่นแต่ว่าต้องไปลงทะเบียนก่อนหาลงทะเบียนเข้าร่วมก่อนโอเคครับลงทะเบียนที่ไหนก็ที่ลิงก์เดียวกันเลยที่ลิงก์นั่นแหละที่ลิงก์ของพี่หลุยส์จะมีลงช่วงบนก็จะเป็นงานช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีอยู่ข้างล่างครับเข้าไปนี่ได้ครับโอเคขอบคุณบอสผมแล้วคุณก้อยด้วยน่าจะประมาณนี้เนาะก็จริงๆแล้วอะจริงๆแล้วเรามี EP นี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการที่จะเซอร์วิสอุปกรณ์ของเราจัดอุปกรณ์ของเราเพื่อไปออกทริปได้อย่างสนุกสนานเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมที่เห็นมาเนี่ยหลายๆคนของเยอะมากแต่ไม่รู้วิธีการจัดการพอเอาไปเนี่ยไอ้นู่นก็หาไม่เจอไอ้นี่ก็หาไม่เจอแล้วมันทำให้การเที่ยวหรือว่าการดำน้ำของเราเนี่ยไม่สนุกคือโอเคผมยอมรับว่าเวลาแบบลูกค้ามาที่ร้านอะไรเงี้ยผมก็ประกอบให้เป็นเซอร์วิสของทางร้านแล้วก็สอนเรื่องของการดูแลรักษาอะไรเงี้ยแต่ก็แนะนำว่าใครเอากลับไปอ่ะแกะถ่ายรูปก่อน
อุ้ยแม่นมาแบบนี้ปุ๊บแล้วแกะให้หมดเลยแล้วประกอบเออเพราะมันจะเวลาเกิดปัญหากับอะไรนู่นนี่นั่นเสียเราจะได้รู้ไงครับมันเป็นอุปกรณ์ของเราเองครับเราก็ควรจะแบบอยู่กับมันเยอะๆหน่อยนะแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะอีกอย่างเมื่อปีที่แล้วผมเดินทางบ่อยแล้วก็เกิดปัญหากับช่วงแรกๆนะก็เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่ทางการบินก็ต้องยอมรับเราเรื่องกฎการบินเราก็อาจจะไม่ค่อยรู้แต่พอเราบินเยอะๆเราก็เจอนู่นเจอนี่ก็พอที่จะรู้แล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นดำน้ำเลยต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะๆนะครับนะโอเคก็สำหรับวันนี้น่าจะประมาณน่าจะประมาณนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะก็เดี๋ยวติดตามกันในอาทิตย์หน้าก็จะไปที่งานพาร์ตี้กันอาทิตย์หน้าเราก็จะไปที่งานพาร์ตี้โกไลท์โกโปนะครับผมก็ขอบคุณมากยังไงก็กราบผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ใครอยากดูย้อนหลังก็ติดตามได้มีตั้ง12 EP แล้วก็ฝากนิดนึงครับฝากนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะให้ทางคุยออกทะเลเนี่ยนี่ผมรอเชิญแขกรับแทงเชิญแขกรับเชิญเออแขกรับเชิญคืออันนี้ผมรอแบบมานานมากเลยอยากได้แบบคอมเมนต์ว่าอยากได้หัวข้อนู้นหัวข้อนี้ลองแบบคอมเมนต์เข้ามาทางเพจโปรไดก็ได้เพจพิตตี้เพจพี่นัทอะไรอย่างเงี้ยใครอยากจะรู้เรื่องอะไรนะส่งมาเลยแล้วเราก็จะทำมาเป็นคอนเทนต์คือบางทีอ่ะผมแบบเราพูดไปฝั่งเดียวเนาะผมก็นึกถึงเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องที่เราอยากจะพูดใช่แต่เราก็ไม่ทราบว่าผู้ฟังอยากจะฟังไอหัวข้ออะไรบ้างฮะก็จะดีมากถ้าแบบคอมเมนต์เข้ามาหน่อยก็ทั้งหัวข้อเรื่องทั้งแขกรับเชิญใช่ก็ได้เลยอยากเชิญใครมาอะไรเงี้ยตอนนี้ผมจะมองว่าเดี๋ยวภายหน้าอาจจะเป็นแบบไลฟ์แบบไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านแล้วหรือบางคนอยู่ต่างจังหวัดแขกรับเชิญเราอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอศึกษาก่อนมันจะได้ง่ายเหมือนบางทีโดยเฉพาะทางทีมงานบ่นไม่อันนี้ผมจริงคือบางครั้งแบบเอ้ยเราคนนั้นก็ไม่สะดวกไม่อันนี้มาเดี๋ยวดูก่อนความเป็นไปได้ก่อนไม่แน่นะเราอาจจะสัญจรไปภูเก็ตก็ได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่ค่อยอยากสัญจรแต่อยากให้แกแบบว่าคอมาหรือถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวใช้เปิดไอ้สปีกเกอร์ออกมาเลยนะโอเคครับก็อย่าลืมส่งหัวข้อเข้ามาส่งแขกรับเชิญเข้ามาอยากให้เราเชิญใครอยากให้เราพูดเรื่องไหนก็พวกเรารับฟังแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามถ้าทำได้ก็ทำถ้ามีคอมเมนต์เกี่ยวกับรายการอยากจะแนะนำให้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เพิ่มก็แนะนำกันเข้ามาได้มีปัญหาเรื่องการถ่ายรูปใต้น้ำเข้ามาเลยที่เพจโปรไดฟ์อิมเมจิ่งหรือว่าติดต่อเข้ามาผมโดยตรงไม่ว่าจะทั้งเพจส่วนตัวตี้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าทางเพจถ่ายรูปก็เป็นตี้ฟอโตกราฟีนะครับครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปโอเคสวัสดีครับ โอเค